ติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในเรือนจำที่ศรีลังกามีรายงานนะคะว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 มากกว่า 1,000 คนค่ะส่งผลให้บรรดาผู้ถูกคุมขังหรือว่าบรรดานักโทษเขาไม่พอใจในมาตรการควบคุมดูแลป้องกันการระบาดในเรือนจำค่ะลุกฮือขึ้นประท้วงแล้วก็เกิดเหตุจลาจลขึ้นค่ะสุดท้ายเกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ของเรือนจำส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากค่ะนี่คือเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นที่เรือนจำในเมืองมหาราชานกรุงโคลัมโบของศรีลังกาค่ะภายหลังจากที่นักโทษรวมตัวกันประท้วงทำกลางความหวาดผวานะคะว่าพวกเขาอาจจะติดเชื้อโควิด-19เพราะว่าทางการระบุว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อในเรือนจำราว 1,000 คนขณะเดียวกันนักโทษค่ะก็เรียกร้องให้ยกระดับการป้องกันและพิจารณาการปล่อยตัวก่อนกำหนดเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการชุดทดสอบตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้มากขึ้นและสถานที่แยกตัวนักโทษที่ติดโควิด-19 ก็อยากจะให้มันชัดเจนกระทั่งสุดท้ายค่ะเกิดการปะทะกันระหว่างนักโทษและเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เรือนจำมหาราซึ่งห่างจากกรุงโคลัมโบไปราว15กิโลเมตรเหตุการณ์นี้นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย50คนส่วนใหญ่เกิดจากการถูกอาวุธปืนยิงและหลังจากที่ทางการเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็มีการนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะขณะที่ทางตำรวจก็ระดมกำลังเสริมหลายร้อยนายเพื่อไปช่วยผู้ควบคุมสถานการณ์วุ่นวายภายในเรือนจำนี้ขณะเดียวกันนะคะก็คาดว่าจำนวนผู้ต้องขังกว่า606คนที่กระทำความผิดในข้อหาละหุโทษอาจจะได้รับการอภัยโทษเพื่อบรรเทาปัญหาความแออัดภายในเรือนจำที่ศรีลังกาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองค่ะจากปัญหาในศรีลังกานะคะไปที่ฮ่องกงตอนนี้ฮ่องกงค่ะกำลังเผชิญการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ซึ่งตอนนี้นะคะทางนางแคร์รีแลมซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงเปิดเผยว่าจะออกข้อจำกัดใหม่โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2ธันวาคมนี้เช่นให้ข้าราชการพลเรือน 170,000 คนทำงานที่บ้านเว้นแต่งานสำคัญสำคัญให้มีมาตรการเว้นระยะห่างที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นให้ประชาชนรวมตัวกันได้มากที่สุด2คนจากเดิม4คนค่ะขณะเดียวกันนะคะก็จะมีการปิดห้องคาราโอเกะสวนสนุกโรงเล่นไพ่นกกระจอกส่วนโรงยิมร้านเสริมสวยยังสามารถเปิดให้บริการได้ส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียนะคะรายงานว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 5,418 คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม125คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 16,600 คนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมมากกว่า 527,000 คนซึ่งก็มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่แพทยสมาคมแห่งอินโดนีเซียนะคะเปิดเผยว่ามีแพทย์จำนวน180คนเสียชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป92คนแพทย์เฉพาะทาง86คนและแพทย์ประจำบ้านอีก2คนค่ะส่วนถ้ามาติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกนะคะล่าสุดค่ะจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 63,181,334 คนเสียชีวิต 1,467,245 คนสหรัฐนะคะมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสูงที่สุดในโลกค่ะ 13,751,337 คนรองลงมานะคะก็คืออินเดียบราซิลรัสเซียฝรั่งเศสส่วนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในขณะนี้ถ้าไปดูสถิตินะคะปรากฏว่าทั่วโลกเนี่ยมีผู้ป่วยติดเชื้อ10ล้านคนภายในเวลา3เดือนใช้เวลาสู่ระดับ20ล้านคนภายใน44วันขยับไป30ล้านคนนะคะภายในเวลา38วันขยับไปที่40ล้านคนภายในเวลา32วันและขยับไปที่50ล้านคนภายในเวลา22วันและเพิ่มขึ้นมาเป็น60ล้านคนใช้เวลาเพียงแค่16วันเท่านั้นค่ะขณะที่ความหวังในการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ที่สหรัฐอเมริกานะคะทางโมเดอร์นาอิงค่ะบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐแถลงว่าบริษัทเองเตรียมจะยื่นเรื่องต่อสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือว่า FDA ในวันนี้เพื่อขออนุมัติการใช้วัคซีน
้านโควิด -19 ของบริษัทเป็นกรณีฉุกเฉินหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ยืนยันนะคะว่าวัคซีนของทางบริษัทมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 94.1% ในการป้องกันโควิด -19 ซึ่งนี่ถือว่าเป็นบริษัทที่2แล้วที่ยื่นขออนุมัติการใช้วัคซีนโควิด -19 เป็นกรณีฉุกเฉินหลังจากที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะไฟเซอร์ได้ยื่นเรื่องไปแล้วก็ต้องรอดูนะคะว่าก่อนวันที่10หรือ15ธันวาคมนี้จะมีการอนุมัติออกมาจากทาง FDA ของสหรัฐหรือไม่ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ